สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินช่องไทย Global News ได้เอาข้อมูลอัปเดตของนายแพทย์จักรีวัฒน์ วิวัชรวงศ์ที่ท่านโพสต์ออนไลน์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะการรักษาด้วยเคมีบำบัดคีโมเทราปีของผมเพิ่งเสร็จเรียบร้อยครับการรักษาครั้งต่อไปจะมีอีกครั้งใน3สัปดาห์ข้างหน้าครับตอนนี้ผมรู้สึกดีมากๆครับถึงแม้ว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาผมมักจะรู้สึกเหมือนตัวเองผ่านจุดที่เรียกว่าหมดอายุเซลล์ไบเดตมาแล้วผมไม่ได้เกิดมามีร่างกายที่ดีที่สุดหรือแข็งแรงที่สุดที่จะเป็นใบเบิกทางในชีวิตของผมแต่ผมทำดีที่สุดในเวลาที่ผ่านมาและจะรักษาการปฏิบัติดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆที่ผมโพสต์รูปภาพนี้ไม่ได้ขอความน่าเห็นอกเห็นใจหรือความสงสารนะครับแต่การลงโพสต์นี้ก็เพื่อต้องการเตือนใจให้กับทุกๆท่านว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆครับถ้าท่านใดมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่แล้วดังนั้นอย่าทิ้งขวางของขวัญอันล้ำค่านี้ไปนะครับหลายๆท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงท่านไม่ต้องเผชิญกับการมองข้ามหลังหรือการต่อสู้กับเวลาและความเจ็บป่วยที่ต่อเนื่องท่านสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งแบบมืออาชีพและชีวิตส่วนตัวที่ดีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นได้อย่างง่ายดายท่านมีโอกาสดีๆในชีวิตอีกมากมายที่ท่านสามารถสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองซึ่งมันอยู่ในมือท่านตลอดเวลาขึ้นอยู่กับท่านว่าจะทำหรือไม่มีอะไรที่ทำให้ผมผิดหวังมากไปกว่าได้เห็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแต่ปล่อยโอกาสของชีวิตหลุดมือไปโดยไม่ได้ไขว่คว้าและไม่มีโอกาสประสบผลสำเร็จและมีความสุขในชีวิตผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับและขอให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงและหายปวดเร็วๆนะคะ